เบลล่าเต้ยแอนนาวปุ๊กลุ๊กชิงดำนางเอกละครแห่งปีเพอแป๊บเดียวก็ใกล้จะก้าวสู่ปี2567แล้วแต่บอกเลยว่าปีนี้วงการจอแก้วยังคงคึกคักแต่ละสถานีคว้าใจคนดูโกยเรตติ้งได้เป็นอย่างดีแต่หากพูดถึงชื่อของนางเอกที่มีผลงานโดนใจได้รับคำชมก็มีหลายคนว่าแต่ท็อป5ในปีนี้จะมีใครกันบ้างที่น่าจับตาตามไปดูพร้อมกันเริ่มต้นคนแรกจากดินแดนวิก3กับนางเอกสาวหน้าหวานเต้ยจรินพรกับละครมาตาลดาซึ่งเต้ยตีแผ่ตัวละครของมาตาลได้ออกมาสมบูรณ์แบบถัดมาที่นางเอกรุ่นพี่แอนทองประสมกับละครเกมรักทรยศบทบาทหมอเจนตีบทแตกกระจุยเช่นกันรวมไปถึงเธอคนนี้เบลล่าราณีในละครฟอร์มปังพรหมลิขิตที่รับบทแม่หญิงการะเกดและพุตานคว้าใจคนดูเป็นอย่างมากด้านวิกหมอชิตส่งผลงานสร้อยนาคีเข้าประกวดกับบทบาทนางพญา นาคีทาวดีรับบทโดยหนาวที่สานาถปิดท้ายช่องวัน31มงที่นางเอกสาวสวยปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์กับละคร VIP รักซ่อนชู้เล่นได้ดีสนุกไม่แพ้เวอร์ชั่นเกาหลีเลยส่วนนางเอกแห่งปี2566จะมงที่ใครก็ต้องติดตามแฟนจอแก้วชื่นชอบใครกันบ้างคอมเมนต์มาบอกเรากันได้นะคะ